ายการ Soulside DSS Special ค่ะพบกับมุกจิรดาคณิกุลค่ะและแน่นอนนะคะถ้าเป็นรายการ Special แบบนี้เราจะพาทุกท่านออกนอกสถานที่ค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่โรงงาน Carry Boy ค่ะวันนี้ค่ะเป็นวันพิเศษอีกวันนึงนะคะที่ทีมของเราค่ะได้ติดตามทีมนักวิจัยจากกลุ่มวิทยาศาสตร์บริการค่ะมาที่โรงงานแครี่บอยแห่งนี้ซึ่งความคืบหน้าของโครงการนะคะที่ทีมนักวิจัยทำร่วมกันกับภาคเอกชนในส่วนของการทำรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพนั้นจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราติดตามกันไปด้านในกันค่ะไปพร้อมๆกันเลยสวัสดีค่ะคุณพังนะคะสอบถามประเด็นแรกเลยค่ะคุณพังก็คือว่าอยากจะสอบถามในส่วนของนโยบายของแครี่บอยค่ะเพราะว่าแครี่บอยนี่ทำงานหลากหลายด้านมากนะคะแต่ว่ามีนโยบายยังไงกับการที่มาจับต้องในส่วนของรถพยาบาลสารต้านจุลชีพอะค่ะโอเคคือที่ผ่านมาเนี่ยตัวแครี่บอยเรานอกจากจะทำหลังคาแล้วเราก็มีทำพวกตู้แห้งตู้ทึบตู้เย็นตู้อะไรหลายๆอย่างนะครับมา15-20ปีแล้วแล้วทีนี้ลูกค้าหลายท่านเนี่ยก็มาซื้อตัวบอดี้เราไปโมดิฟายพอผ่านมาสักระยะหนึ่งก็บอกเอ๊ะตัวทางโรงงานเราเองก็มีศักยภาพที่จะต่อยอดไปในทิศทางนี้ได้ด้วยนี่นะอะไรเงี้ยครับก็เลยมองว่างั้นเดี๋ยวเราทำงานลักษณะนี้เต็มรูปแบบไปเลยน่าจะดีกว่าครับครับก็เลยต่อยอดมาเป็นตัวนี้ครับค่ะถ้าพูดถึงความสำเร็จของตัวนี้ค่ะเรามองว่าอย่างไรบ้างคะในปัจจุบันก็ปัจจุบันก็มองว่าเราเดินมาได้ระยะหนึ่งนะฮะแต่ว่าในโลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกวันเนี่ยเราเองก็คงไม่หยุดนิ่งก็มองไปในทิศทางที่ว่าจะทำยังไงให้รถพยาบาลมีความปลอดภัยมีการตอบโจทย์กับการใช้งานที่เปลี่ยนไปในทุกวันให้ทันตามความต้องการของปัจจุบันและอนาคตครับพูดถึงความประทับใจที่ได้ทำงานร่วมกันกับทีมนักวิจัยจากกรมวิทยาศาสตร์บริการนิดนึงค่ะจนเกิดความสำเร็จเป็นรถพยาบาลสารต้านจุลชีพคันนี้ค่ะโอ้ก็จริงๆตอนที่เข้าไปปรึกษาทางกรมวิทยาศาสตร์บริการเนี่ยเราก็คิดว่าเฮ้ยมันจะต้องเราผมเองก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกับทางราชการนะครับแต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าการทำงานเนี่ยมันมีความเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังคงซึ่งความเป็นมืออาชีพอยู่ครับครับก็อย่างนี้เลยครับดีครับท้ายสุดค่ะฝากนิดนึงค่ะเผื่อว่าคนที่รับชมอยู่แล้วสนใจในส่วนของรถพยาบาลสารต้านจุลชีพอะค่ะก็สามารถติดต่อแครี่บอยได้ยังไงบ้างคะโอ้ก็จริงๆติดต่อได้หลายช่องทางนะครับทางเว็บไซต์เราก็มีข้อมูลนะครับหรือว่าจะติดต่อเข้าไปผ่าน Facebook ทางแครี่บอยก็ได้ครับถ้าพี่อุ๋ยนะคะเล่าในส่วนของนวัตกรรมสารก็คือเริ่มจากที่เราทางกรมวิทยาศาสตร์บริการก็คือทีมนักวิจัยอะค่ะโดยที่เราได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัยในปี60ถึง62เป็นเรื่องทางด้านแบบเกี่ยวข้องกับวัสดุทางการแพทย์จนทำให้เราสามารถทำเรื่องสารเคลือบต้านจุลชีพออกมาได้แต่ว่าในเวลานั้นนะคะทางแครี่บอยเนี่ยมีความสนใจที่ต้องการที่จะทำวิจัยพัฒนาร่วมกันแล้วก็เพื่อที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยเราก็เลยได้นำผลงานวิจัยในเรื่องของการทำตรงนั้นนะคะมาใช้กับทางรถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพแล้วในปัจจุบันเนี่ยก็มีเพิ่มเข้ามาเป็นรายการที่3คือรายการแรกเนี่ยชื่อว่ารถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพรายการที่2รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพส่วนในปีนี้ค่ะก็ทางแครี่บอยเนี่ยได้ทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยซึ่งเป็นจากผลงานวิจัยเดิมแล้วก็มาขยายผลลัพธ์แล้วก็ทำให้เกิดเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในเชิงของimpact ทางเศรษฐกิจนะคะเป็นรายการที่3คือรถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดใหญ่ซึ่งได้ร่วมกับทาง Mercedes-Benz ในการจับมือกันทำผลงานนี้ขึ้นมาจนประสบความสำเร็จได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยเรียบร้อยแล้วแล้วก็สำนักงบได้ประกาศขึ้นบัญชีเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราให้พี่อุ๋ยพาเดินชมรถพยาบาลกันค่ะได้ค่ะตามมาเลยค่ะวันนี้เราพาน้องๆแล้วก็ดิฉันนะคะจะมาพามาชมรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพซึ่งเราได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยโดยบริษัทแครี่บอยหรือว่า TDK Fiber จำกัดนะคะวันนี้เรามาถึงถิ่นมาถึงแครี่บอยเพื่อมาให้ทุกท่านนะคะได้พบกับความสำเร็จ
ของการทำวิจัยพัฒนานวัตกรรมนะคะโดยที่คณะนักวิจัยของเราเนี่ยของกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ทำในเรื่องของการพัฒนาเรื่องสารเคลือบต้านจุลชีพนะคะจากไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นนาโนประเภทหนึ่งนะคะในการที่จะทำให้มีการเป็นสารต้านจุลชีพเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่พยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยนะคะวันนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ต้นแบบรถพยาบาลตัวนี้นะคะเรามีทั้งหมด3ต้นแบบด้วยกันเวอร์ชันแรกเนี่ยเป็นรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพซึ่งรหัสในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยนะคะโดยประกาศโดยสำนักงบของประเทศไทยนะคะก็คือรหัส030400004นะคะในลำดับต่อมาคือรายการที่2ที่เราได้ประสบความสำเร็จแล้วนะคะได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยเช่นกันนะคะก็จะเป็นตัวรถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพซึ่งประกาศในรหัส030400004ค่ะ005ค่ะขออภัยนะคะส่วนความสำเร็จลำดับที่3ซึ่งเพิ่งจะประสบความสำเร็จในปีนี้เป็นการขยายผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจจากผลงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมของทีมนักวิจัยของเรานะคะซึ่งได้ทำให้บริษัทแคริบอยเนี่ยเติบโตมากขึ้นก็คือรถต้นแบบมาตรฐานตัวนี้นะคะซึ่งใช้ผลงานวิจัยนั้นมาทำขยายเป็นลำดับที่3และกำลังได้รับการประกาศเร็วๆนี้ค่ะและตอนนี้ค่ะก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Society DSS Special แล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับบรรยากาศภายในโรงงานแคริบอยน่าสนใจเลยใช่ไหมคะและที่สำคัญที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือนวัตกรรมดังกล่าวนะคะก็คือนวัตกรรมรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพนั่นเองที่ทางทีมนักวิจัยจากกรมวิทยาศาสตร์บริการค่ะก็ได้ต่อยอดทำร่วมกันนะคะกับภาคเอกชนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะต้องบอกว่าผลความสำเร็จนั้นก็คืบหน้าไปมากแล้วซึ่งมีการผลิตจริงแล้วกว่า3รุ่นค่ะเป็นไงคะผลงานนักวิจัยไทยน่าสนใจแล้วก็ว้าวมากเลยใช่ไหมคะและสำหรับเทปนี้ค่ะต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ใน EP ต่อไปนั้นเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ใน EP หน้าขอบพระคุณและสวัสดีค่ะI'm sorry.